สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงครมสัญจรน,นัดแรกในปี2564พร้อมกับการประเดิมเปิดประเทศของบิ๊กตู่พลนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยลงพื้นที่ชายฝั่งอันดามันหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจแต่ผลพลอยได้ทางการเมืองก็มีไม่น้อยเช่นกันด้วยพื้นที่ภาคใต้ กระแสบิ๊กตู่ยังขายได้จึงทําให้สสภาคใต้ของพ,พรรคพลังประชารัฐแทบไม่เคยคิดย้ายพักไปพักอื่นเพราะต้องยอมรับความจริงว่าหลายคนได้เป็นสสเมื่อครั้งที่แล้วก็เพราะกระแสลุงตู่ฟีเวอร์แม้นว่าก่อนหน้านี้ผู้การชาติพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลอดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ของพลังประชารัฐจะออกมารั่นกองลบท้าชน พลังประชารัฐจะขนสสด้ามขวานไทยไปซบพักใหม่นั่นก็คือพักของบิ๊กชิงนายชัดชัยพบเลิศอดีตปรัดกระทรวงมหาดไทยที่มี ฐานบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่แผนนี้เป็นอันล้มไปเพราะบิ๊กตู่ไม่มีแผนไปตั้งพักใหม่แล้วพร้อมกับการเคลียร์ใจกับร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐประมาณรอบที่สามไปแล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการพักลบไม่เช่นนั้นหากมีการรบยืดเยื้อกันต่อไปก็จะพ่ายทั้งกระดานปิดตำนานสามปออย่างแน่นอน ขณะนี้ข่าวว่าพักสำรองของบิ๊กชิงต้องพับไปก่อนแต่ก็มีข่าวว่าบิ๊กชิงจะมาร่วมง,งานกับพักพลังประชารัฐจึงทำให้ผู้การชาติเงียบหายไปด้วยแต่โฟกัสไปสองที่นายอนุมัติอามัดที่ลาออกจากสวเตรียมมาช่วยทัพพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างงานนี้ทำเอาพัก ประชาชาติของนายวันมูหมหัมัดนอมัตาเจ้าของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอยู่เฉยไม่ได้หลังจากที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพรังประชารัฐควงร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหวังปักธงยกจังหวัดขยายฐานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการดึงผู้นำท้องถิ่นมาร่วมด้วยและการไปในครั้งนี้มีเคแมนคนสำคัญมาเดินตามอย่างนายสัมพันธ์มยูุโซสอสอนราธิวาสพักพรังประชารัฐและนายกูเซงยาวอหัสันนายกอบจอจังหวัดนราธิวาสเป็นตน้นสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่เฉพาะทางที่บิ๊กป้อมและร้อยเอกธรรมนัฐได้วางแนวทางเอาไว้โดยมีความแตกต่างจากพื้นที่ภาคใต้จุดอื่นๆหากเจอะถูกจุดก็ไปได้ซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐก็มีสตอรี่ร่วมแม้นจะเกิดจังหวัดพะเยาแต่ก็มาเติบโตในจังหวัดนาราธิวาส งานนี้พักพลังประชารัฐเอาจริงหวังยึดพื้นที่ด้ามขวานเพราะสองปอประยุทธ์ประวิทย์แยกกันเดินสายโดยเฉพาะบิ๊กตู่ใช้วิธีการปลุกใจรักชาติร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเอาใจชาวปักใต้สุด หากดูสอสอในพื้นที่ที่มาจากสามพักร่วมรัฐบาลได้แก่พักพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์การต่อสู้ช่วงชิงในภาคใต้จัดเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของแต่ละพักเพราะเป็นฐานที่มั่นทั้งทุนและเกียรติของพัก หากเจาะไปในพื้นที่สำคัญก็จะพบว่าที่จังหวัดพังงาพักประชาธิป,ปัตย์ครงรักษาฐานที่มั่นนี้ไว้ได้เพราะเป็นบ้านเกิดของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์โดยมีสสพังงาหสมัยอย่างกันตะวันตันเถียนเป็นสสคนเดียวเพราะมี1เขตที่จังหวัดภูเก็ตเลือกตั้งปี2562 ประชาธิปัตย์ต้องเสียให้กับพ,พรรคพลังประชารัฐทั้งจังหวัดสองเขตให้กับสุธาปฏิบณัทลางและนัททีถิ่นสาโคส่วนที่จังหวัดกระบี่เลือกตั้งปี2562เป็นพื้นที่ของสองพรรคหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยเจาะได้นึงเขตโดยมีสสสองคนคือนายสาครเกี่ยวข้องสสพังงาประชาธิปัตย์เขตหนึ่งและลูกพี่ลูกน้องอย่างสลิดพงเกี่ยวข้องสสพังงาพรรคภูมิใจไทยเขตสอง ส่วนที่จังหวัดตังถิ่นของนายหัวชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเลือกตั้งปี2562เป็นครั้งแรกในรอบ20ปี ที่ประชาธิปัตย์โดนเจาะไขแดงโดยพักพลังประชารัฐในพื้นที่เขตหนึ่งก็คือนิพนธ์สัตย์ธรเอาชนะนายแพทยสุกิจไปอย่างเฉียดเฉิวทําให้ในายแพทยสุกิจต,ต้องไปช่วยงานหน้าห้องนายหัวชวนที่สภาแทนส่วนอีกสองเขตก็ยังเป็นของพักประชาธิปัตย์ได้แก่สาธิตวงหนองเตยสสตรังเขตสองและสุนัชชาโลสถาพรพิพิธสสตรังเขตสาม และที่จังหวัดสตูลที่ประชาธิปัตย์ถูกเจาะไข่แดงโดยภูมิใจไทยทั้งสองเขตนั่นก็คือพิบูลร,รัชกิจประการสสสตูลเขตหนึ่งและวรศิธิเลี่ยงประสิทธิ์สสสตูลเขตสองเพราะถือว่าเป็นถิ่นของเจ๊เปียนาทีรัชกิจประการแม่ทัพใหญ่ภาคใต้ของภูมิใจไทยนั่นเองดังนั้นภาพฉายที่ชัดเจนคือเครือข่าย3มปอจ้องยึดชายฝั่งอันดมามันหลังยึดฝั่งอ่าวไทยไปแล้วหลายเขตด้วยกระแสลุงตู่ไปเมื่อสองปีก่อน ซึ่งซีอันอดมันมีสสพักพลังประชารัฐน้อยกว่าประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจึงต่อไปนี้จะเป็นศึกสามก๊กของพักร่วมรัฐบาลด้วยกันที่ยากจะยอมให้กันข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News1 วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ